นี่คือภาพเหตุการณ์ที่ตำรวจและเจ้าหน้าที่นำกำลังเข้าตรวจค้นภายในตลาดใหม่ดอนเมืองหลังพบว่ามีการขายสินค้าและเครื่องสำอางที่เข้าข่ายผิดกฎหมายต่อมานายสันทนะประยูรรัตน์อดีตรองผู้กำกับการตำรวจสันติบาลอ้างตัวเป็นที่ปรึกษาเจ้าของพื้นที่และเป็นผู้บริหารบริษัทพัฒนาตลาดใหม่ก่อนที่จะมีการปะทะคารมกับเจ้าหน้าที่เหตุการณ์ดังกล่าวนำมาซึ่งการฟ้องร้องดำเนินคดีกับนายสันทนะกระทั่งวันที่12พฤษภาคมตำรวจนำกำลังเข้าจับกลุ่มนายสันทนะที่บ้านพักในข้อหากันโชคทรัพย์โดยนายสันทนะได้ถอดเสื้อออกและชูมือทั้งสองข้างขึ้นเหนือศีรษะเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจพร้อมกับร่ำไห้ตัดเพาะวงการสีกากีขณะเดียวกันนายสันทนะยังถูกฟ้องคดีดูหมิ่นขัดขวางเจ้าพนักงานขณะปฏิบัติหน้าที่อีกด้วยซึ่งในวันนี้ศาลแขวงดอนเมืองได้พิพากษายกฟ้องในคดีดังกล่าวโดยระบุว่าการกระทำของนายสันทนะเป็นเพียงการแสดงกริยาที่ไม่เหมาะสมเท่านั้นไม่เข้าข่ายดูหมิ่นเจ้าพนักงานนอกจากนี้นายสันทนะระบุอีกว่าเตรียมที่จะดำเนินการฟ้องตำรวจจำนวน18นายโดยในจำนวนนี้มีนายพลตำรวจรวมอยู่ด้วยโดยยืนยันว่าการฟ้องร้องครั้งนี้ไม่ใช่การตอบโต้กลับแต่เพื่อความเป็นธรรมหลังเกิดเหตุการณ์ที่เจ้าหน้าที่ไปค้นตลาดก็มีนายพลตำรวจด้วยแล้วกันผมพูดอย่างนี้แล้วกันมีคนที่มียศเป็นนายพลตำรวจด้วยแล้วก็เป็นระดับซึ่งต้องรับผิดชอบในการฟ้องในคำฟ้องเนี่ยแล้วตัวจำเลยเนี่ยผมเป็นผู้พิจารณาเองไม่ใช่ว่าผมจะไปเลือกเน้นเฉพาะคนหนึ่งคนใดใครมีคู่กรณีเป็นคู่กรณีมีคาลหากับผมไหมผมมองในเรื่องการทำงานการงั้นบอกเขาว่าคุณฉลองปีใหม่ปีนี้ให้เต็มที่เพราะปีต่อไปไม่แน่ว่าสถานที่ที่คุณจะได้ฉลองเนี่ยจะอยู่ที่ไหนนะเลี้ยงซะเลี้ยงลากันซะให้เต็มที่ทุกคนโดยในวันพรุ่งนี้นายสันทนะจะเดินทางไปที่ศาลอาญาแผนกคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางเพื่อดำเนินการฟ้องร้องกับนายตำรวจทั้ง18นายซึ่งประเด็นนี้ยังคงเป็นเรื่องที่ต้องติดตามว่าบทสรุปจะลงเอยอย่างไรชนกขุมทรัพย์รายงาน